สำหรับใครที่เป็นมือใหม่หัดใช้ Procreate นะคะคลิปนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะวันมีเทคนิคการใช้ช็อตคัทมาแชร์ให้ทุกคนใช้ Procreate ได้คล่องขึ้นค่ะเรามาเริ่มจากการซูมอินซูมเอาแล้วก็โรเททนะคะในโปรแกรม Procreate เนี่ยสามารถใช้2นิ้วแบบนี้นะคะหุบเข้าหรือว่าขยายออกหรือว่าจะหมุนบิดซ้ายบิดขวานะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยทำงานได้ถนัดขึ้นนะหรือว่าเราจะหุบเร็วๆแบบนี้เนี่ยแคนวาสก็จะขยายให้เต็มจอค่ะอันดูแล้วรีดูคุณสามารถใช้2นิ้วนะคะในการกดไปที่หน้าจอเพื่ออันดูค่ะแล้วก็คุณสามารถใช้3นิ้วนะคะกดไปที่หน้าจอเหมือนกันนะคะเพื่อรีดูทำซ้ำอีกรอบนึงค่ะการอันดูหรือรีดูแบบต่อเนื่องนะคะก็ทำเหมือนข้อเมื่อกี้นี้เลยแต่ว่าเราจะกดค้างไปที่หน้าจอนะคะโดยอันดูก็คือ2นิ้วค้างไปที่หน้าจอนะคะส่วนรีดูก็คือใช้3นิ้วนะคะกดค้างไปที่หน้าจอเหมือนกันค่ะวิธีการ full screen นะคะก็คือการใช้4นิ้วนะคะแท็บไปที่หน้าจออย่างนี้ค่ะเราก็จะเห็นหน้างานของเราได้เต็มหน้าจอขึ้นนะคะหากเราต้องการปิดนะคะก็กดปุ่มตรงนี้ได้ค่ะหรือว่าใช้4นิ้วแท็บอีกรอบนึงก็สามารถปิดได้เช่นกันนะคะวิธีการลบเลเยอร์ค่ะไม่ยากเลยค่ะแค่คุณไปที่เลเยอร์นะคะเลือกเลเยอร์ที่ต้องการจะลบนะแล้วก็ใช้3นิ้วค่ะวางไปที่หน้าจอแล้วถูไปมาแบบนี้ค่ะแค่นี้ก็จะสามารถลบเลเยอร์ได้แล้วค่ะวิธีเรียกใช้คำสั่ง copy and paste นะคะแค่คุณใช้3นิ้ววางที่หน้าจอแล้วลากลงมาแบบนี้ค่ะก็จะสามารถ cut copy duplicate หรือว่า paste ได้ง่ายๆแล้วนะคะหลายๆครั้งที่เราอยากใช้ยางลบเป็นหัวแป้งเดียวกันกับผู้กันที่เราใช้วาดรูปและระบายสีนะคะเดี๋ยวหวานจะลองใช้หัวช็อคในการระบายสีให้ดูนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะเรียกใช้หัวช็อคเหมือนกันเวลาที่เราเลือกใช้ยางลบอะค่ะเราแค่กดค้างที่ยางลบนะแค่นี้ยางลบก็จะเรียกใช้หัวช็อคเช่นเดียวกันค่ะวิธีเรียกใช้ Selector อย่างรวดเร็วนะคะแค่เราไปที่เลเยอร์ที่เราต้องการนะใช้2นิ้วกดค้างไปที่เลเยอร์แบบนี้ค่ะจะเห็นว่า Selector จะเลือกเฉพาะเลเยอร์ที่เราใช้2นิ้วกดไปเมื่อกี้นะคะก็คือในส่วนของสีส้มนะแค่นี้เราก็สามารถ Edit ปรับแต่งเลเยอร์นั้นได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะหากคุณต้องการขยับอ็อบเจกต์ใดอ็อบเจกต์หนึ่งนะคะเช่นตาของสุนัขจิ้งจอกตัวนี้นะคะตาด้านซ้ายนะให้ไปที่เลเยอร์นั้นแล้วก็กดลูกศรค่ะทีนี้ใช้นิ้วนะคะแท็บไปค่ะอยากให้ตาขยับไปตรงไหนก็แท็บไปด้านนั้นนะคะมันก็จะขยับทีละนิดทีละนิดนะแต่ถ้าหากเราต้องการจะขยับเยอะๆนะคะก็แค่กดค้างแล้วก็เลื่อนนะคะไปตามตำแหน่งที่ต้องการได้เลยค่ะวิธีรวมเลเยอร์นะคะง่ายมากค่ะแค่เราไปที่เลเยอร์นะแล้วก็ดูว่าเราจะรวมเลเยอร์ไหนบ้างนะคะแล้วก็เอานิ้วบีบเข้าหากันแบบนี้ค่ะแค่นี้มันก็จะรวมเป็นเลเยอร์เดียวกันแล้วนะคะวิธีเลือกหลายๆเลเยอร์นะคะแค่เราใช้หัวปากกานะคะตวัดไปด้านขวาของเลเยอร์นะแบบนี้ค่ะแล้วก็จะสามารถเลือกทีละหลายๆเลเยอร์ได้แล้วนะคะห
ากคุณต้องการย้ายเลเยอร์จากไฟล์งานนี้ไปไฟล์งานอื่นนะคะก็แค่เลือกเลเยอร์นั้นค่ะแล้วกดค้างลากออกมาแบบนี้นะคะกดที่แกลเลอรี่ค่ะแล้วก็เลือกไฟล์งานที่ต้องการจะย้ายไปนะกดเลเยอร์ค่ะแล้วก็วางแบบนี้ได้เลยค่ะแค่นี้เลเยอร์ก็จะถูกย้ายมาวางที่ไฟล์งานใหม่แล้วค่ะแต่ถ้าเราอยากแยกเลเยอร์นั้นให้เป็นไฟล์งานใหม่เลยนะคะก็ทำเหมือนเดิมค่ะกดลากออกมานะแล้วก็เอาไปวางที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะเลเยอร์นั้นก็จะเข้าไปอยู่ในไฟล์งานใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะปิดเปิดตาเลเยอร์นะคะแค่เราไปที่ด้านหลังของเลเยอร์นะกดค้างที่เครื่องหมายถูกค่ะก็จะเป็นการปิดตาเลเยอร์อื่นๆนะคะถ้าเรากดค้างอีกทีเนี่ยก็จะเปิดตาเลเยอร์อื่นๆกลับมาค่ะวิธีเปิดปิด AlphaRock สามารถทำได้อย่างรวดเร็วนะคะเราแค่เลือกเลเยอร์ที่เราต้องการนะแล้วใช้2นิ้วสไลด์ไปด้านขวาแบบนี้จะสังเกตได้ว่าด้านหลังของเลเยอร์จะเป็นลายตารางแบบนี้ก็แสดงว่าได้เปิด AlphaRock เรียบร้อยค่ะและหากเราต้องการปิด AlphaRock นะคะก็ทำวิธีเดิมเลยค่ะใช้2นิ้วสไลด์ไปด้านขวาค่ะวิธีง่ายๆในการดูดสีนะคะแค่เราใช้นิ้วจิ้มลงไปที่สีที่เราต้องการจะดูดนะแค่นี้เราก็จะสามารถได้สีตามที่เราต้องการแล้วค่ะวิธีการเทสีนะคะให้เลือกเลเยอร์ที่เราต้องการจะเทสีลงไปนะแล้วก็ใช้หัวปากกากดค้างลากมาวางแบบนี้ได้เลยค่ะคุณสามารถลากเส้นให้ตรงเป๊ะได้ง่ายๆนะคะวิธีการก็คือเวลาคุณลากเส้นเสร็จแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งยกหัวปากกานะก็ค้างกดค้างไว้ก่อนนะคะแล้วเส้นมันก็จะตรงเป๊ะให้เลยค่ะนอกจากเส้นตรงเป๊ะแล้วนะคะถ้าคุณใช้อีกนิ้วนึงเนี่ยกดค้างไปที่หน้าจอนะแล้วขยับปากกาแบบนี้ค่ะเราก็จะสามารถขยับมุมได้เป๊ะๆแบบนี้เลยค่ะเคยไหมคะวาดวงกลมเท่าไหร่ก็ไม่กลมสักทีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย Procreate เขามีฟังก์ชันนะก็แค่คุณลากวงกลมนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งยกปากกาค่ะพร้อมใช้อีก1นิ้วจิ้มลงไปแบบนี้นะคะวงกลมเนี่ยก็จะกลมเป๊ะเลยค่ะส่วนวงรีก็จะรีแบบเป๊ะๆ เหมือนกันนะคะแบบนี้ยังสามารถใช้กับสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมได้อีกด้วยนะคะทีนี้ไม่ว่าคุณจะวาดเบี้ยวแค่ไหนวงกลมไม่กลมแค่ไหนนะคะเราก็สามารถทำให้มันกลมได้อย่างเป๊ะๆ เลยค่ะหากคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ